อ่ะนะครับสวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องราวแล้วก็มาชี้แจงเรื่องราวต่างๆของน้ำผึ้งเดือน5กันนะครับฤดูนี้นะครับฤดูของปีนี้แหละนะครับปีนี้ปลายปีเดือน5นะครับแล้วก็อีก1อาทิตย์ข้างหน้านะครับมันก็จะหมดฤดูเอาผึ้งนะครับหมดฤดูเอาน้ำผึ้งเดือน5นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ้นจากอาทิตย์นี้ไปแล้วนะครับน้ำผึ้งมันก็จะเปรี้ยวนะครับแล้วก็น้ำผึ้งมันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับไม่เหมือนเดือน5นะครับเพราะว่าฝนตกใส่นั่นเองนะครับเมื่อฝนตกใส่มันก็เป็นอย่างอื่นนะครับดอกไม้มันก็เริ่มโรยนะครับไฟไม่ป่าอะไรต่างๆเขาหยุดหากันนะครับอาทิตย์หน้าเขาก็หยุดหาแล้วนะครับแต่อาทิตย์นี้นะครับภายในอาทิตย์นี้ผมจะส่งล็อตสุดท้ายนะครับล็อตสุดท้ายแล้วก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับจึงมาอธิบายนะครับมาชี้แจงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครที่สั่งผมเข้ามานะครับแล้วยังไม่ได้นะพึ่งนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับผมเกณฑ์กันเองบางทีผมหลงลืมๆนะครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับผมอาจจะหลงลืมๆนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาก็คน2คน3คนแล้วนะครับบอกว่าส่งที่อยู่อะไรให้ผมแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดอ่านนะครับบางคนโอนตังมานะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ส่งน้ำผึ้งให้นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปอ่านดูนะครับข้อมูลเก่าๆนะครับผมบางทีมันลืมนะครับหลายเรื่องหลายอย่างบางทีบางคนสั่งคนเดียวผมยังส่งไปให้2 3นะครับก็แจ้งผมด้วยนะครับนะใครที่ต้องการนะครับน้ำผึ้งล็อตนี้นะครับล็อตนี้ส่งครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะไม่ส่งอีกเลยปีนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด80กว่าขวดนะครับ80กว่าขวดที่ผมนะครับให้ทีมงานนะครับขึ้นไปหาบนเทือกเขาพนมดงรักนะครับก็ได้มาอยู่ประมาณสัก80กว่าขวดนะครับแล้วก็ล็อตสุดท้ายนะครับที่ผมจะส่งนะครับของปีนี้นะครับก็มาอธิบายนะครับแล้วก็มาชี้แจงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหรือใครที่สั่งแล้วแต่ยังไม่ได้ของอะไรก็ทักผมเข้ามาได้นะครับผมอาจจะไปทำรายชื่อตกหล่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วก็ส่งไปนะครับล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับที่ผมจะส่งไปเพิ่มนะครับแล้วก็หมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ80ขวดสุดท้ายนะครับมีคนจับจองเข้ามาเยอะนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังนะครับส่วนใครที่ถามหาขี้ผึ้งอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เก็บมานะครับทีมงานไม่ได้เก็บมานะครับอยู่บนป่าบนภูเขานะครับมันหนักนะเขาเอาน้ำผึ้งมามันก็หนักแล้วนะครับเขาไม่เอารังเขาก็ไม่เอานะครับเขาจะตอนนะครับเขาจะตัดเอาแต่หัวน้ำนะครับตัดเอาแต่หัวน้ำแล้วก็เอาเฉพาะน้ำหวานลงมานะครับนะก็มาชี้แจงนะครับเรื่องราวของการที่ผมส่งน้ำผึ้งปีนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นเรื่องบูรุษนะครับร้อยล้านพันเรื่องนะครับที่ผมประสบพบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนขโมยผึ้งอะไรต่างๆนะครับโดยขโมยน้ำผึ้งมีหลายเรื่องราวนะครับที่ประสบพบเจอนะครับเรื่องราวอุปสรรคหลายๆอย่างปีแรกที่ผมส่งน้ำผึ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนะก็มาอธิบายให้ฟังนะครับใครที่ต้องการน้ำผึ้งนะครับล็อตสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีอีกแล้วน้ำผึ้งเดือน5นะครับเพราะว่าเลยจากอาทิตย์นี้ไปนะครับน้ำผึ้งมันก็จะเปรี้ยวแล้วนะครับมันเปรี้ยวมันก็จะไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับหรือว่ารับประทานไปมันก็เปรี้ยวนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำฝนนะครับมันโดนน้ำฝนอะไรต่างๆนะครับดอกไม้มันก็เริ่มหมดนะครับเกสรดอกไม้มันก็ไม่มีให้ผึ้งมาเอาน้ำหวานนะครับมันก็เป็นสิ้นสุดของเดือน5นะครับของปีนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะส่งนะครับส่วนใครที่จับจองก็ทักเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือใครได้ของเกินไปที่ผมส่งเกินไปก็ทักมาหาผมได้นะครับหรือว่าใครของไม่ครบก็ทักมาหาผมได้นะครับมีอะไรก็คุยกันได้นะครับสำหรับผมง่ายๆกันเองนะครับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าวันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งนะครับเรื่องราวของน้ำผึ้งเดือน5นั่นเองนะครับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าก็เป็นเรื่องราวของน้ำผึ้งเดือน5นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับนะใครต้องการผึ้งรูนะครับน้ำผึ้งรูนะครับมีอยู่1ขวดนะครับ1ขวดนะครับผมให้ดูรูปนะครับมีอยู่1ขวดที่น้องเขยผมไปได้มามันอยู่ในรูนะครับเป็นน้ำผึ้งรูผึ้งโกนเขาเรียกนะครับผึ้งที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงนะครับผึ้งโกนผึ้งรูส่วนมากเขาจะเลี้ยงนะครับแต่นี่ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งป่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับน้ำผึ้งมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับจากเขตชายแดนรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่ผมนำน้ำผึ้งมาให้เพื่อนๆนะครับสีมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเป็นน้ำผึ้งแก่น้ำผึ้งอ่อนนะครับแต่นะครับสิ่งที่อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับหลายๆคนอาจจะดูน้ำผึ้งไม่เป็นนะครับนะผมไม่ได้กลัวอะไรนะครับผมกลัว
คนที่ดูน้ำผึ้งไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบนั้นแบบนี้นะครับทักมาผมได้นะครับถ้าเกิดว่ามั่นใจไม่มั่นใจนะครับแต่สำหรับผมมั่นใจว่าเป็นน้ำผึ้งป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก 100% นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยนะครับผมไม่ได้ไปรับสุ่ม 4 สุ่ม 5นะครับผมให้เฉพาะทีมงานของผมนะครับไปเอามาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจกันได้นะครับที่ส่งให้เพื่อนๆนะครับนะก็มาอธิบายนะครับใครที่อยากได้พึ่งลูนะครับพึ่งโกนนะครับมีน้ำอยู่1ขวดนะครับเสนอราคามาให้ได้เลยไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่ของผมพึ่งลูนะครับขวดนี้เป็นของน้องเขยนะครับเขาฝากมานะครับเขาฝากมาว่ามีใครอยากจะได้น้ำพึ่งลูไหมนะครับเขาได้อยู่ขวดนึงนะครับขวดใหญ่เต็มเลยนะครับตามจริงน้ำพึ่งรูนี่มันจะได้อยู่2ขวด3ขวดนะครับแต่วันนั้นเขาไปตัดต้นไม้นะครับเขาไปตัดต้นไม้ทีนี้ก็มันล้มนะครับมันล้มมันก็มีพึ่งรูอยู่ในต้นไม้นะครับเขาก็ไปเอานะครับน้ำมันก็หกหมดนะครับได้1ขวดนะครับ1ขวดนะครับน้ำหวานมันก็จะเป็นรสชาติที่หวานกว่าน้ำพึ่งเดือน5นะครับหวานแหบๆนะครับน้ำพึ่งรูหลายๆคนนะครับที่เคยลองชิมดูนะครับก็จะรู้ว่าน้ำผึ้งรูมันเป็นยังไงนะครับเขาฝากมานะครับว่ามีคนอยากได้หรือเปล่าหรือว่าให้ราคาเท่าไหร่ก็ทักผมมาได้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับมีอยู่ขวดเดียวนะครับมีอยู่ขวดเดียวนะครับส่วนนะครับใครที่ต้องการน้ำผึ้งเดือน5 15ค่ำนะครับที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ผมจะนำน้ำผึ้งลงมาจากต้นไม้นะครับแล้วก็ให้ทีมงานไปเอาจากต้นไม้นะครับน้ำผึ้ง15ค่ำเดือน5หลายๆคนก็ได้ยินนะครับเมื่อผมพูดนะครับน้ำผึ้ง15ค่ำเดือน5มันมีอยู่2ขวดนะครับมันได้แค่2ขวดนะครับเพราะว่าผมโดนขโมยผึ้งไปนะครับ3ลังใหญ่นะครับน้ำผึ้งก็ประมาณสัก 30-40 ขวดนะครับโดนขโมยไปนะครับมันก็เหลือน้ำผึ้งเดือน5 15ค่ำนะครับวันที่23นะครับเมษาที่ผ่านมานะครับ15ค่ำนะครับมันได้แค่2ขวดนะครับผมก็ไม่ได้แบ่งให้ใครนะครับสิ่งที่ผมนะครับน้ำผึ้งที่ผมจับจ่ายให้เพื่อนๆแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเป็นน้ำผึ้งเดือน5นะครับแต่ไม่ใช่15ค่ำนะครับเป็นเดือน5เฉยๆนะครับแต่15ค่ำมันก็เป็นอยู่ที่ความเชื่อของใครนะครับของมันนะครับแต่ละบุคคลมันก็เชื่อไม่เหมือนกันนะครับผมได้น้ำผึ้งเดือน5 15ค่ำมา2ขวดนะครับผมก็ไม่ได้แบ่งให้ใครนะครับนะก็มาอธิบายหลายๆคนอาจจะสงสัยอาจจะถามนะครับว่าน้ำผึ้งเดือน5นะครับน้ำผึ้งเดือน5 15ค่ำมีไหมยังไงนะครับมันเอายากนะครับวันนั้นวันที่23นะครับ23มันเป็นเดือนหงายนะครับมันเป็นเดือนสว่างไม่มีใครเขาเอาผึ้งกันนะครับวันที่23แต่มีคนไปเอาให้ผมนะครับได้2ลังนะครับอีก3ลังนะครับได้2ขวดนะครับอีก3ลังนั้นโดนขโมยไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะครับวันนี้ก็มาอธิบายนะครับแล้วก็ชี้แจงเรื่องน้ำผึ้งเดือน5นะครับสิ้นสุดนะครับอาทิตย์ข้างหน้านี่แหละนะครับเขาก็จะไม่ได้เอาแล้วนะครับแล้วผมมีน้ำผึ้งอยู่ตอนนี้80กว่าขวดนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้คนละขวด2ขวดก็ว่ากันไปนะครับถ้าช้าก็หมดนะครับหมดแน่นอนนะครับหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมรับมาทุกครั้งนะครับหมดทุกรอบนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้นานด้วยนะครับหมดวันนี้แหละนะครับหมดวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามนะครับแบ่งให้ทั่วถึงกันทุกคนนะครับใครที่ต้องการน้ำผึ้งเดือน5นะครับปลายเดือน5นะครับหรือเดือน5นะครับในห่วงเดือน5ตอนนี้นะครับสิ้นสุดนะครับการเอาผึ้งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับก็มาอธิบายชี้แจงให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะไม่ได้ส่งน้ำผึ้งแล้วนะครับส่งครั้งสุดท้ายนะครับก็รอเข้าปีหน้านะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับนะก็มาอธิบายชี้แจงเรื่องน้ำผึ้งนะครับเป็นชาวบ้านหรือเป็นทีมงานของผมนะครับหรือเป็นน้องเขยของผมที่ไปหามานะครับมันก็ลำบากนะครับปีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับปีนี้ไฟไหม้ป่านะครับหลังจากไฟไหม้ป่าก็พายุเข้านะครับพายุเข้ามันก็หาไม่ได้แล้วพายุเข้าแล้วก็มาแห้งแล้งนะครับมาแห้งแล้งไฟไม่ป่าอีกนะครับไฟไม่ป่าพอเขาจะขึ้นไปหาน้ำผึ้งป่านะครับเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนะครับเขาก็ไม่ให้ขึ้นอีกนะครับอนุรักษ์กรมป่าไม้เขาไม่ให้ขึ้นป่าอีกเขากลัวว่าเกิดไฟไม่ป่าอะไรต่างๆนะครับมันก็จะปิดเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับมันถึงได้หายากนะครับน้ำผึ้งนะครับปีนี้มันหายากนะครับแต่ก็พอได้นะครับแล้วก็ล็อตสุดท้ายที่ผมจะส่งนะครับแล้วก็ผมส่งมาแล้วนะครับ4ล็อต
นะครับ4ครั้งที่ผมนำไปส่งให้เพื่อนนะครับใครที่ได้รับแล้วก็ทักมาบอกก็ได้นะครับหรือไม่ทักก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับมีคนทักมาหาผมอยู่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันก่อนนะครับคน2คนเขาบอกว่าส่งที่อยู่อะไรให้ผมเรียบร้อยนะครับบางทีรายชื่อมันตกหล่นนะครับผมก็อธิบายให้นะครับก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านดูเช็คดูแล้วผมก็จะส่งไปให้นะครับง่ายๆแฟร์ๆนะครับมีอะไรก็ทักหาผมได้โดยตรงนะครับครับแต่นะครับไม่ต้องรีบนะครับแต่ตอนนี้ขวดพลาสติกก็มีแล้วนะครับขวดพลาสติกแล้วก็น้ำผึ้งก็มีแล้วนะครับรอแค่ว่าออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วก็จะให้น้องสาวน้องเขยแพ็คแล้วก็ส่งไปเลยนะครับบางทีก็พูดบกวนกลับไปกลับมานะครับบางทีก็พูดแบบเบลอๆหน่อยนะครับเมื่อคืนไม่ได้พักผ่อนนะครับผมไม่ได้พักผ่อนจน5 นะครับสว่างเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้พักผ่อนนะครับก็มีหลายเรื่องราวให้คิดอยู่นะครับบางทีบางครั้งก็เป็นนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็โอเคนะครับนะมาชี้แจงอธิบายเรื่องน้ำผึ้งนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมสั่งเข้ามาได้นะครับทักไลน์ผมเข้ามาได้นะครับไลน์ผมก็อยู่HOYON นะครับ2531นะครับเฉพาะสั่งน้ำผึ้งนะครับอย่าทักมาเล่น04 05นะครับบางทีทักมาจีบผมก็ไม่ได้จะจีบนะครับผมไม่จีบนะครับนะก็ทักมาเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการสั่งน้ำผึ้งอะไรต่างๆได้นะครับนะโอเคนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครที่อุดหนุนนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเรื่องราวของน้ำผึ้งผมก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับกำไรก็ให้แม่นะครับบางทีให้แม่บางทีก็มาทำบุญนะครับบางทีก็มาอาหารนะครับเด็กๆนะครับมันก็จะอยู่วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับนะก็โอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับจากนี้ผมก็จะไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยนะครับไม่ได้นอนสักงีบเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่ไข้นะไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับโอเคสวัสดีครับ